สวัสดีครับวันนี้มารีวิวชาบูพกพาได้จากไฮตี้เรานะครับสามารถปรุงทานเองที่บ้านได้ภายใน15นาทีไม่ต้องใช้น้ำร้อนไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นครับเพียงใช้น้ำเปล่าขวดลิตรจบนะครับอันนี้ก็เป็นรสหม่าล่าเนื้อตุ๋นนะครับถือว่าอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็เผ็ดแบบสะใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาสาธิตการปรุงดีกว่าว่าง่ายขนาดไหนแล้วก็อร่อยเพียงใดนะครับครับแกะกล่องมาก็จะเจออุปกรณ์ต่างๆในกล่องนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นซุปนะครับข้างในนะครับก็มีเป็นพริกมาล่านะครับที่บรรจุเป็นถุงซิปล็อกอย่างนี้นะครับเป็นถุงสุญญากาศนะครับแล้วก็มีเป็นผักนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสารทำความร้อนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวไว้แกะทีหลังนะครับมันจะมีวิธีใช้อยู่แล้วก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงครับเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้จะเป็นช้อนส้มนะครับเป็นตะเกียบแล้วก็อันนี้จะเป็นผักป่ะเป็นผักเป็นเนื้อนะครับก็เวลาแกะออกมามันจะมีเขาทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถทานได้เลยนะครับนี่ผมแกะผักก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาทำมาแบบกึ่งๆสุกแล้วล่ะนะครับส่วนซองนี้นี่ก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับเป็นวุ้นเส้นบุกครับก็ทำมาเป็นแบบกึ่งๆแล้วล่ะแล้วก็สามารถเติมน้ำทานได้เลยนะครับอันนี้เป็นพริกหม่าล่านะครับก็จะเป็นพริกแบบไอ้ที่มันกินแล้วลิ้นชานะครับก็เติมเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนี่คือมันเซเรียลมากนะแล้วทุกอย่างมันอยู่ในถุงนะครับสามารถแกะใส่แล้วก็ปรุงทานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อตุ๋นนะครับเป็นเนื้อตุ๋นที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ทำมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นเนื้อปรุงรสนะครับอร่อยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับต่อมาแล้วก็เติมน้ำใสเข้าไปครับให้เติมเข้าไปให้ประมาณสัก 80% ของถ้วยนี้นะครับก็เติมให้แบบนั่นเลยนี่แล้วเราก็พักไว้ก่อนครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นสารทำความร้อนนะก็อันนี้ก็ควรเก็บให้ห่างจากเด็กๆนะครับมันก็จะเป็นถุงแบบเป็นซองแพ็คในแบบนี้นะครับก็วางไว้นะจากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปครับเติมให้ประมาณสักให้มันเนี่ยให้ถุงมันลอยก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสารเคมีนะครับมันกินไม่ได้นะก็เขาเอาไว้ทำความร้อนเฉยๆอันนี้ก็ลองไปหาอ่านดูได้นะว่ามันมีหลักการทำงานยังไงจากนั้นก็เอาชามเมื่อกี้ที่เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับครับปิดฝาไว้ประมาณ10นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยคลุกส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนะครับปิดฝาไว้อีกประมาณ3นาทีนะครับคนๆแล้วก็สามารถรับประทานได้ทันทีนะครับเมื่อเปิดฝามาก็ระวังความร้อนนิดนึงเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะเหมือนเราต้มอะไรสักอย่างเลยแหละนะส่วนรสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติเหมือนเรากินหม้อไฟหม่าล่านะครับคือมันเข้มข้นมากนะมันไม่ใช่หม่าล่าแบบเบาบางนะครับแบบเด็กๆอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือของจริงนะครับคือมันเผ็ดลิ้นชาเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยคือมันลงตัวมากนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยคือเห็นตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันน้อยนะแต่เรากินหมดชามเนี่ยเฮ้ยมันเยอะนะแล้วก็มันคือมันอิ่มเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นอีกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคาประมาณ300บาทนะแล้วชาบูแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับจะมีร้านฮิ้วใน Shopee กับ Lazada นะครับเขาทำกันจริงจังมากแล้วก็มีประมาณแบบเกือบ10รสชาติเลยนะคือเยอะจริงๆนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ผมว่าความอร่อยแล้วก็ความสะดวกเนี่ยกินขาดเลยโอเคก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ